สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนานครับนายแพทย์ชนานศรีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยครับนั่นหรือนี่ครับคุณหมอจะฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่ครับครับฉีด Android หรือ iOS ครับ Android ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยจะอยู่พรรคไหนครับพรรคเพื่อไทยดีกว่าตื่นแก้วสีหน้าเล่าข่าวหรือเล่าสีครับเล่าสีที่เล่าสีแก้วไงถ้าเลือกเรียนปริญญาตรีใหม่จะเรียนหมอใช่ไหมครับเรียน30บาทรักษาทุนโลกหรือพันธุ์นิติเกษตรกรครับ30บาทรักษาทุนโลกกองทุนหมู่บ้านหรือโอท็อปครับกองทุนหมู่บ้านน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องน้ำเงี้ยวหรือข้าวซอยครับน้ำเงี้ยวบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมครับไม่ทั้งสองอย่างซ้อมการการที่ผ่านการมองกันระหว่างคุณวิโรจน์หรือคุณอมรัตน์ทั้งคู่ไทยพลผู้จัดการครับรับได้ชอบการอธิบายของใครในพรรคเพื่อไทยครับสุทินคลังแสงเนี่ยว่าตัวเองใส่แล้วหลอกกันระหว่างใส่หม้อห้องใส่สูตรครับหลอกคนละแบบนะชนน่านหรือนวลสกุลครับนวลสกุลดีถ้าตอบชนน่านคอขาดเลยจะฉีดวัคซีนคุณหมอไม่กลัวหรอไม่กลัวครับหนึ่งเนี่ยเราเป็นบุคคลสาธารณะเราต้องแสดงภาพไม่ก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นนะสำหรับวัคซีนแล้วก็เราเองนะเป็นแพทย์เนี่ยเราก็มั่นใจเรื่องของกระบวนการของการผลิตเขาเรียกเป็น emergency หรือในระยะจำเป็นเร่งด่วนกระบวนการการผลิตยังไม่ 100% ที่สำคัญคือมันจะส่งผลให้กับผู้คนทั้งหลายนี่มีความเชื่อมั่นจริงๆนายกคนจะฉีดตั้งแต่แรกสุดแล้วแหละแอนดรอยด์กับ iOS ที่หมอใช้ Android เนาะ Android ว่าเมียซื้อให้ขอมีกี่หัวเครื่องคะโทรศัพท์3 Android หมดตัวนี้แบ่งยังไงคุณหมอมีเครื่องหลักทั่วไปเบอร์หลักเบอร์สาธารณะนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยเบอร์ที่2เนี่ยใช้เป็นเบอร์ที่จะต้องพูดคุยในวงจำกัดเบอร์ที่3เนี่ยก็ใช้ใน iPad ไฟไลน์ที่บอกมันเต็มอ่ะเปิดอัตโนมัติไว้มันก็เหมือนกันช่วงชิงพอลบทิ้งนะใครมาก่อนมันก็เสียบขึ้นเดี๋ยวให้บอกว่าประชาชนในพื้นที่คุยโดยตรงเลยเหรอครับใช่ไลน์ในพื้นที่และไลน์กลุ่มคือที่ในพื้นที่เนี่ยในการสื่อสารเนี่ยเราก็ใช้ไลน์กลุ่มเป็นหลักคุณหมอมี6อำเภอก็6กลุ่มมีข่าวอะไรก็สื่อสารกันแล้วไม่ใช่พรรคเพื่อไทยสิพรรคไหนเพื่อไทยต่อให้มันโดนยุบนะเปลี่ยนชื่อก็ไปพรรคนั้นแหละชนแก้วสีหน้านี่เล่าข่าวหรือเล่าสีคุณหมอตอบเล่าสีเล่าสีแก้วไง จริงๆมันมีประวัติชนแก้วสีหน้านชนหน้านสีแก้วสีแก้วชนหน้านก็มีดีๆเขากล่าวขอบพระคุณอย่างเงี้ยท่านประธานในพิธีในแพทย์ชนแก้วสีหน้าน พี่กลับไปทำงานในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขากินเหล้าขาวนะเขายกให้เราเนี่ยเราจะปฏิเสธก็ใช่ที่เนาะเราเป็นผู้แทนมันก็บ้างช่วงหลังนี่พยายามให้ความรู้เขาว่าในเหล้าขาวเนี่ยมันมีอันตรายเราก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะอีกนิดนึงก็พยายามลดให้เขาเห็นหมอยังเลือกเรียนใหม่เลือกเรียนหมอเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราไม่กลับไปว่าเราเลือกเรียนใหม่ได้หรือไม่เพราะมันสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องจริงมันจะเป็นแง่ของแค่มุมคิดเท่านั้นเองการที่จะเลือกเรียนไม่เลือกเรียนเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างนะอย่างพี่หมอเนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสมันเป็นจังหวะและโอกาส30บาทกับพรรคนี้ต่อ30บาทมันเป็นนโยบายสำคัญจริงๆนโยบายที่ออกมาช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นชุดของแพ็คเกจของการแก้ปัญหาความยากจนที่ก็มาดูในบริบทเนี่ยปัญหาคือความยากจนเนื่องจากพี่น้องประชาชนเขาขาดโอกาสในการที่จะทำมาหากินพอมาดูลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเจอหนักเข้าไปอีกเขาต้องรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอะไรที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้การแก้ปัญหาหนึ่งต้องลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายทำไงลดค่ารักษาพยาบาลซึ่งมหาศาลมากก็จำเป็นต้องจ่ายด้วยบิดเบี้ยวไม่ได้ด้วย30บาทรักษาทั่วโลกเลยเป็นนโยบายออกมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วต้องคุมหมู่บ้านกับโอทอมมันเป็นนโยบายเชิงภาพใหญ่ที่สร้างโอกาสเมื่อกี้ลดรายจ่ายใช่ไหมเพิ่มรายได้ขยายโอกาสกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุนอยู่ในชุมชนทุนอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาทุนนั้นไปสร้างรายได้ได้น้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องจริงๆสองน้ำพริกนี่เป็นอาหารเหนือทั้งคู่ที่ตอบน้ำพริกอ่องเขาชอบน้ำพริกอ่องเนี่ยเขาจะใช้น้ำพริกพริกแดงพริกแก่คุณหมอทำอาหารแนวโปรตีนก็บ้างมีเมนูเก่งไหมคุณหมอครับไม่มีเมนูที่กินได้ก็เก่งที่สุดแล้ว น้ำเงี้ยวกับข้าวซอยคุณหมอตอบน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยเนี่ยตัวข้าวซอยเนี่ยมันจะติดรสออกมันเลี่ยนแต่น้ำเงี้ยวนี่มันเป็นภาพของอาหารเหนือแบบเขาเรียกอะไรเนื้อตรงๆอ่ะโอเคบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไม่เลือกไม่เลือกทั้งสองบิ๊กถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะฉิบหายวายวอดต่อไปโอกาสของบ้านเมืองมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลง
จากผลงานที่เขาทำมา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีโอกาสเต็มที่เลยนะเขามีอำนาจเต็มที่เลยแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนที่เขาพูดได้เลยคืนความสุขให้คนกลุ่มหนึ่งนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่ทุกข์มากระหว่างวิโรจน์กับอมรัตน์นี่ตอบคำพูดเขาเป็นส.ส.รุ่นใหม่บทบาทของสองท่านนี้ก็แตกต่างกันไปวิโรจน์เขาจบวิศวะนะเคยเป็นนักโต้วาทีวิโรจน์เขาจะทำได้โดดเด่นอมรัตน์เขามีเลือดนักสู้นะก่อนเขาทำงานกับเสด็จเขาก็เป็นคนที่รักการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงไอโฟนผู้จัดการหัวตอบรับได้เทียบแล้วเนี่ยผู้จัดการดูมีเหตุมีผลนิดหนึ่งมันจะถูกวิพากษ์ในมุมของถ้าคุณเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยคุณต้องทำเพื่อคนหมู่มากคนส่วนใหญ่คุณจะไปเลือกข้างในข้างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หรือต้องเสนอทุกมุมรับได้เนี่ยหมายว่าจำใจต้องรับในการที่จะดูเขาว่าเขาเสนออะไรคุณหมอตามทุกค่ายนะชอบไม่ชอบตามหมดโดยเฉพาะสื่อที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยเรายอมต้องยิ่งตามเพราะว่าหน้าที่ของเราต้องมาทำความจริงให้ปรากฏเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นผู้แทนประชาชนต้องการพิบัติไปในความเป็นไทยสุทินคลังแสงนี้พลาดไม่ได้นะครับเนี่ยสุทินเขาจะมีต้นแบบของการนำเสนอการร้อยเรียงเรื่องราวขึ้นกับเหตุผลที่คุณให้ในความเชื่อคุณเป็นลักษณะของเทคนิคการนำเสนอการร้อยเรียงเรื่องเล่าจุดตั้งต้นที่เขาผูกไว้มีเรื่องเล่าตอนกลางในทักษะการพูดที่เขาบอกต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนเห็นไหมเล่าเรื่องอย่างกลมกลืนมาสรุปท้ายจบจับใจทุกคนก็ตบมือให้เขาไม่จำเป็นต้องใช้สื่อใดๆสื่ออยู่ในสมองเขาหมดเขามีแค่โน้ตมีแค่โน้ตหัวข้อไว้เท่านั้นอันนี้เป็นนักอภิปรายที่ต้องถือไปเป็นแบบอย่างคุณหมอใส่อะไรแล้วหล่อการลงมาห้องผู้สูงหมอว่าหล่อคนละแบบเห็นโปรไฟล์ในไลน์ไหมหล่อไหมอ๋อถ้าไม่ทำงานส่วนใหญ่พี่หมอก็จะใส่ไตล์หม้อห้อมประยุกต์ใช้เป็นเสื้อคลุมแทนสูทเนี่ยถ้าไปอยู่ในพื้นที่ก็แล้วแต่งานก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าเมืองขึ้นกับคนมองนะขึ้นกับคนมองคนน่านนวลสกุลตอบทันทีเลยนวลสกุลนวลสกุลถ้าไม่ตอบนวลสกุลจะมีคุณภรรยาอยู่ตลอดเวลาเลยแบบว่าสนับสนุนเต็มที่เอาเลยอะไรเงี้ยคุณหมอเจอคุณภรรยาที่ไหนครับเจอตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วแหละที่รามาเมื่อก่อนมหิดลยังไม่ย้ายนะคณะวิทยาเนี่ยคือนักเรียนแพทย์ทั้งศิริราชทั้งรามาต้องมาเรียนตรงนั้นก่อนแล้วก็แยกพอจบปี2แล้วก็พวกศิริราชก็ข้ามฟากไปนู่นรามาก็ข้ามไปเรียนตรงข้างๆมีสิ่งที่คุณภรรยาชอบคุณหมอทำไหมเยอะมากเยอะมาก1เรื่องการดื่มคุณหมอเขาจะไม่ชอบคนดื่มเหล้ามันก็เลยทำให้คุณหมอต้องมาปรับตัวเองลดเรื่องการดื่มนะครับก็ต้องขอบคุณเขามันเป็นผลดีต่อสุขภาพเราด้วยในฐานะนักการเมืองครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสปอร์ตครับสำคัญมากถ้าครอบครัวเข้าใจมีส่วนร่วมมันจะทำให้โอกาสของการทำหน้าที่ของนักการเมืองคนนั้นเนี่ยไปได้เต็มที่ถ้าครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวนักการเมืองไม่เข้าใจนะไม่รอดเห็นว่าไม่มีอันนี้ที่ว่าชอบมากก็คือผมบอกว่าคุณหมอสอนการบ้านลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หมอก้อยก็จะเป็นคนนำเสนอหมอจะมีเพจตัวเองหมอก้อยเขาเป็นแอดมินแต่ใช่เป็นหมอชนะเอฟซีเรื่องราวต่างๆก็จะอยู่จะลงในเพจเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมาลงใน Facebook คุณหมอก็คุณหมอก้อยเขาจะนำเสนอบุมต่างๆพวกนี้คุณหมอเป็นนักการเมืองเช่นบอกว่าต้องบินไปทั้งน่านไปทั้งกรุงเทพตลอดเวลาอะไรครับเวลาเขาเวลาไหนแบบไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกคิดถึงโชคดีว่าเราอยู่ด้วยกันดูนะฮะอยู่ที่กรุงเทพเมื่อก่อนเนี่ยเอาลูกมาอยู่โรงเรียนกินนอนพอม.4ย้ายโรงเรียนปุ๊บก็เลยเอามาอยู่บ้านด้วยละมันก็โอกาสก็เจอกับลูกทุกวันแหละกลับบ้านก็ได้กอดเขาชุบเหม่งเขาพูดคุยกันนั่งกินข้าวด้วยกันพ่อแม่เป็นหมอนี่คิดว่าน้องอยากเป็นหมอเหมือนกันไหมดูท่าทางจะไม่เอาเขาชอบบ้านลูกมากนะเข้างานประกวดเกี่ยวกับเขียนรูปเขียนภาพประจำเพราะนั้นเรื่องงานศิลปะงานเขียนงานต่างๆเนี่ยเขาจะไปได้ดีมากเราก็จะพยายามส่งเสริมครับ